Home Isolation หรือ HI คือการรักษาตัวอยู่ที่บ้านหวังลดปัญหาเตียงไม่พอซึ่งผู้ป่วยที่จะรักษาตัวอยู่ที่บ้านได้นั้นแพทย์จะพิจารณาจาก7ประเด็นหลักอาทิต้องเป็นผู้ป่วยที่ไม่มีอาการอายุน้อยกว่า60ปีมีสุขภาพแข็งแรงอาศัยอยู่คนเดียวหรืออยู่ร่วมกันไม่เกิน1คนไม่มีโรคร่วมเช่นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคไตเรื้อรังโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคหลอดเลือดสมองโรคเบาหวานที่คุมไม่ได้และผู้ติดเชื้อยินยอมแยกตัวในที่พักของตนเองอย่างเคร่งครัดขณะที่ลักษณะของบ้านหรือที่พักอาศัยของผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในช่วงที่ต้องแยกตัวควรมีห้องนอนส่วนตัวถ้าไม่มีควรมีพื้นที่กว้างพอที่จะนอนห่างจากผู้อื่นกรณีมีผู้อยู่ร่วมบ้านและต้องเปิดประตูหน้าต่างให้ระบายอากาศได้ดีมีผู้จัดหาอาหารและของใช้จำเป็นให้ได้ไม่ต้องออกไปจัดหานอกบ้านด้วยตนเองผู้ที่อยู่อาศัยร่วมบ้านสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำเรื่องสุขอนามัยและการแยกจากผู้ป่วยได้สามารถติดต่อกับโรงพยาบาลและเดินทางมาโรงพยาบาลได้สะดวกถ้าบ้านหรือที่พักไม่เหมาะสมอาจต้องหาสถานที่แห่งอื่นในชุมชนในการแยกตัวหรือ community isolation สำหรับสิ่งที่ผู้ป่วยต้องปฏิบัติเมื่อรักษาตัวอยู่ที่บ้านก็คือห้ามคนมาเยี่ยมที่บ้านห้ามเข้าใกล้ทุกคนหรือเว้นระยะห่างอย่างน้อย2เมตรแยกห้องพักและของใช้ส่วนตัวหากแยกไม่ได้ควรแยกให้ห่างจากผู้อื่นมากที่สุดและเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทห้ามรับประทานอาหารด้วยกันสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ไม่ได้อยู่คนเดียวล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ทุกครั้งที่จำเป็นจะต้องสัมผัสแยกซักเสื้อผ้าผ้าขนหนูและเครื่องนอนด้วยน้ำและสบู่หรือผงซักฟอกรวมถึงควรใช้ห้องน้ำแยกจากผู้อื่นและควรแยกขยะทั้งนี้ทีมแพทย์จะส่งที่วัดไข้เครื่องวัดออกซิเจนให้กับผู้ป่วยที่บ้านพร้อมแพทย์ให้คำแนะนำสอบถามอาการผ่านโทรศัพท์วันละ1ครั้งพร้อมทั้งส่งยาและอาหารให้ผู้ป่วยที่บ้าน3มื้อซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้ทางโรงพยาบาลจะเบิกจ่ายกับสปสช.โดยขณะนี้มีโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการ isolation แล้ว6โรงพยาบาลได้แก่โรงพยาบาลราชวิถีเลิศศิลป์สถาบันทรงอกแห่งชาตินพรัตน์เมตตาประชารักษ์และสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีซึ่งนายแพทย์กนกพจน์จันทร์พิวัฒน์ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีเล่าให้ฟังว่าขณะนี้โรงพยาบาลราชวิถีมีคนไข้โควิดที่รักษาตัวตามโครงการHome Isolation แล้วกว่า100รายซึ่งทุกรายยังคงมีอาการปกติไม่มีความรุนแรงแต่อย่างใดเชื่อมั่นว่าการทำ Home Isolation จะสามารถหมุนเวียนถ่ายเทผู้ป่วยใหม่เข้ารักษาได้ดีมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองและสีแดงก็จะทำให้เตียงเนี่ยสามารถที่จะผ่องถ่ายแล้วก็รับผู้ป่วยใหม่เข้ามาได้ดีขึ้นครับผู้ป่วยที่ดูไม่จำเป็นจะต้องมาโรงพยาบาลก็จะได้ดูแลตัวเองที่บ้านพร้อมกับมีทีมแพทย์เข้าไปดูแลผ่านเทเลเมดิซีนเนาะเพราะฉะนั้นก็จะมีถ้ามีเตียงว่างก็จะมีเตียงสำหรับรับผู้ป่วยที่เริ่มเปลี่ยนแปลงว่าจะต้องได้รับการรักษาโรงพยาบาลมีเป็นกลุ่มที่เป็นสีเหลืองหรือสีส้มแล้วก็สีแดงแต่ถ้าเดียวกันคนที่รักษาอยู่โรงพยาบาลอยู่แล้ววิธีการถัดมาคือถ้าอยู่ในโรงพยาบาลดีแล้วสัก10วันเราจะรับคนไข้ผู้ป่วยที่เหลือจะต้องดูแลอีก4วันกลับมาดูแลต่อที่บ้านได้อันนี้เป็นกลุ่มที่เราเรียกสเต็ปดาวเพราะฉะนั้นทำให้เตียงโชว์ได้ดีขึ้นจะเห็นได้ว่าแนวทาง isolation ถือเป็นทางออกและมาตรการที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ไขปัญหาเรื่องเตียงไม่เพียงพอในขณะนี้ซึ่งการรักษาที่บ้านน่าจะสะดวกต่อผู้ป่วยเพราะที่บ้านมีสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ครบอยู่แล้วและสบายใจกว่าการนอนร่วมกันในโรงพยาบาลสนามส่วนระบบสาธารณสุขก็สามารถลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์ที่อาจจะสั่นไปดูแลผู้ป่วยโรคอื่นหรือผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงได้อย่างเต็มที่ที่สำคัญคือช่วยลดความต้องการเตียงลดลงได้อีกด้วยอุไรวันกลิ่นหอมเรียบเรียงกัลยาคงยั่งยืนรายงาน